คนไทยผิดเองนะคะที่ฟังไม่ดีซะก่อนแล้วเอาไปพูดนะคะสาวลาวที่เมื่อคลิปที่แล้วที่ลงคลิปไปเนาะว่าเธอพาหลานเข้าไปเที่ยวประเทศไทยแล้วไม่มีเอกสารอะไรเลยตม.ไม่ให้ผ่านนะคะแล้วทีเนี้ยเธอก็ได้มายื่นเรื่องที่ตม.หนองคายแต่เด็กการที่จะเอาเด็กไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเราต้องมีเอกสารนั้นๆรับรองเด็กหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะว่าให้รู้ว่าเด็กเนี่ยเป็นลูกใครมาจากไหนแต่สาวลาวคนนี้น่ะในคลิปน่ะเธอบอกว่าเธอไม่มีเอกสารอะไรมาเลยมาถึงตม.หนองคายหนองคายเอตม.ที่หนองคายน่ะเข้มงวดมากไม่ยอมให้เด็กผ่านเธอกับหลานจึงตกเครื่องเนาะนะคะสวัสดีค่ะพบกับป้าเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าสาวเดือนคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆ FC เลยเนาะที่มาเป็นกำลังใจให้กันตลอดมานะคะที่มาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องป้าเดือนชาแนลนะคะ ก็ประเด็นก็คือสาวลาวนะคะเมื่อคลิปที่แล้วที่เอาลงไปเนาะเธอก็บอกว่าเธอมาเที่ยวที่ประเทศไทยมากับครอบครัวที่จะมาเที่ยวประเทศไทยแล้วทีเนี้ยพาหลานมาด้วยหลานน่ะรู้สึกว่าจะเป็นลูกของพี่สาวหรือเครือญาติเขานั่นแหละเนาะทีนี้พอมาถึงตม.ที่หนองคายแล้วอ่ะเขาไม่ให้ผ่านเพราะว่าเธอไม่มีเอกสารอะไรเลยสำหรับตัวเด็กใบรับรองจากพ่อแม่หรือว่าใบอนุญาตจากพ่อแม่เขาใบอะไรพวกเนี้ยเธอไม่มีมานะคะแล้วทีเนี้ยทางตม.เขาก็ไม่ให้เธอผ่านแต่ทีเนี้ยสาวลาวคนเนี้ยเขาก็บอกว่าความผิดนั้นน่ะคนไทยอ่ะฟังไม่ดีเองที่ไม่ฟังให้จบซะก่อนแล้วเอามาพูดนะคะเขาไม่ได้พูดว่าเขาไม่ได้ไม่มีเอกสารอะไรมานะคะเขาเพียงแต่ว่าเขาเตรียมเอกสารไม่ครบเท่านั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูคลิปของเธอกันก่อนเลยนะคะขอตอบก่อนนะคะว่าแอดมินเอามาแค่บางช่วงบางตอนเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าคลิปเธอยาวมากเลยไม่อยากที่จะเอามาเยอะขนาดนั้นโน้นะคะนะขอว่าภาษาไทยอย่าดราม่ากันนะก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวก่อนนะคะเราซื้อตุ้ย AKA โซลาตุ้ยซึ่งเป็นคนลาวที่ชอบการเดินทางมากส่วนมากเราจะเดินทางคนเดียวซึ่งเราเดินทางมาแล้ว56ประเทศทั่วโลกนี่คือพาสปอร์ตของเราทุกคนว่าเราไปเที่ยวเยอะใช่ไหมเราก็พอจะรู้กฎหมายระหว่างประเทศบ้างแน่นอนทุกคนถ้าจะเดินทางไปต่างประเทศต้องมีพาสปอร์ตใช่ไหมแน่นอนและที่ดราม่าคลิปที่เราลงไปว่าจะข้ามไปเที่ยวที่ฝั่งไทยแต่ว่าตม.ไม่ให้ข้ามอ่ะคนไทยอ่ะเข้าใจผิดทุกคนเขาถือปฏิเสธเข้าการอยู่หนองคายเหตุผลยนนี่นี่คือหลานยูจิลูกของเอื้อยเฮาเอกทุกคนหลานนี่นะเดินไปใส่ตลอดไปน้ำแข็งตลอดเลยนะไม่เคยถึงปฏิเสธแบบไม่ได้มีแม่ไม่ได้มีใบอนุญาตอย่างเนาะกับไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าเทียนนี่มันมีปัญหาทุกคนเพราะว่าอยู่ด่านหนองคายค่ะเจ้ากวดเข่งแห้งอีหลีเด้ออันนี้ก็เลยสิมาเล่าให้ฟังเรื่องไทยที่ไปเที่ยวกับเด็กน้อยนะให้เก็บเอกสารเก็บหัวมันไม่ให้เกิดขึ้นคือกันกับเขาเนาะเนี่ยที่เราบอกว่าเราไม่ได้เตรียมเอกสารก็คือเอกสารไปมอบสิทธิ์จากแม่น้องไม่ได้หมายความว่าไม่ได้เตรียมพาสปอร์ตเขาจะโง่เดินทางไปต่างประเทศที่ไม่มีพาสปอร์ตล่ะในคลิปอะเราก็บอกแล้วว่าเตรียมเอกสารไม่ครบใช่ไหมไม่ครบก็คือใบมอบสิทธิ์ไม่ใช่พาสปอร์ตนะจะบอกให้แล้วเราเพิ่งมารู้จากคนหนึ่งนะมาคอมเมนต์ให้เราก็พยายามอธิบายแล้วเขาก็เหมือนมาว่าเราเหมือนเราคนโง่อะไรอย่างเงี้ยว่าคุณจะเดินทางได้ไงไม่มีพาสปอร์ตอะไรเราก็งงไม่มีพาสปอร์ตอะไรเราก็เดินทางใช้พาสปอร์ตดิเราไม่ได้บอกว่าเราไม่มีพาสปอร์ตกับหลานเราแค่บอกว่าเอกสารไม่ครบเอกสารที่ไม่ครบก็คือเอกสารมอบสิทธิ์จากพ่อแม่เด็กจ้าเราถึงรู้แล้วเขาก็บอกว่าพวกเราอ่ะอาจจะเข้าใจภาษาลาวผิดไปคุณไปดูสิ YouTube ช่องนั้นน่ะเขียนมาแล้วก็เลยกดเข้าไปดูนะไปน้ำแข็งตลอดเลยนะไม่เคยถึงปฏิเสธแบบไม่ได้มีแม่ไม่ได้มีใบอนุญาตอย่างเนาะกับไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าเทือนนี่มันมีปัญหาไปหาพี่สาวให้ทำเอกสารที่เราอ่ะเตรียมเอกสารแล้วใช่ไหมแต่ว่าเราปริ้นไม่ได้แล้วก็ในมือถือมันเป็นเอกสารที่
มีรูปพาสปอร์ตของพี่สาวข้อความที่พี่สาวเขียนให้ว่าอนุญาตแล้วก็เราก็เพิ่มภาษาอังกฤษแปลจากภาษาลาวที่พี่สาวเขียนน่ะลงไปแล้วพี่สาวเซ็นให้แล้วก็เอาไปยื่นให้ตม.เนี่ยคือเอกสารที่เราได้มาเราปริ้นไม่ได้แต่ว่าเราขอไปได้ไหมเขาก็อนุญาตโดยการถ่ายรูปนั้นแล้วก็ให้เราผ่านไปแล้วเขาก็บอกว่าคราวหน้าไม่ได้แล้วถ้าว่าจะเดินทางกับหลานให้เตรียมเอกสารให้ครบคือต้องมีใบมอบสิทธิ์จากพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ไม่ได้มาด้วยนะแต่ถ้าบางเคสอะพ่อแม่ไปด้วยก็ยังยากเลยเขาแนะนำอย่างนี้ซึ่งตม.ตรวจเคร่งมากเราเปรียบเทียบว่าเคร่งคลาสเพราะว่าผ่านมาเราไม่เคยโดนที่อธิบายผ่านมาเลยเราไม่เคยโดนดังนั้นเราจึงมาบอกกับคนอื่นทุกคนก็มองไปด้านลบว่าเราต่อว่าตม.อะไรของพวกคุณเนี่ยใช่เราอะเตรียมเอกสารไม่ครบเองดังนั้นเราจึงเสียเวลาเสียเงินแล้วเราไม่ได้อยากให้คนอื่นอะเสียเวลาเสียเงินอย่างเราเราถึงมาอธิบายบอกเขาไงก็แค่นี้รู้อีกทีว่าคนไทยอะเข้าใจผิดว่าเราเดินทางโดยที่ไม่มีเอกสารอะไรเลยไม่ใช่เห็นไหมล่ะคะคำพูดของเขาอะคือกำกวมเขาไม่ชัดเจนไงเนี่ยตามที่คุณจะพาใครก็ช่างออกไปนอกประเทศเนี่ยคุณจะต้องได้รับความ ร่วมมือจากผู้ปกครองของเด็กคนนั้นๆเขาไม่ใช่ว่ามาถึงอยากจะจูงไปบ้านใครก็ได้อยากจะจูงไปบ้านโน้นบ้านนี้ได้แต่ก็ไม่ใช่บ้านเมืองของประเทศไทยนะคำว่าประเทศไทยเนี่ยกฎหมายคุ้มครองเด็กเนี่ยรุนแรงมากๆนะคะอย่าว่าแต่กฎหมายคุ้มครองเด็กเลยหมาแมวเราก็ยังมีกฎหมายคุ้มครองสัตว์นะคะใครจะมาทำร้ายสัตว์หรือว่าอะไรเนี่ยไม่ได้เนาะนะคะแต่ทีเนี้ยสาวลาวคนนี้น่ะเธอพูดแบบว่าเธอไม่ได้พูดว่าเด็กน่ะไม่มีพาสปอร์ตใช่แต่เขาไม่ได้พูดในตอนนั้นไงว่าเด็กน่ะไม่มีเด็กน่ะเอาพาสปอร์ตมาด้วยเขาบอกแต่ว่าไม่มีเอกสารอะไรมาเลยทางตม.ไม่ให้ผ่านคำว่าเอกสารเนี่ยคิดดูนะว่ามันก็รวมไปทั้งพาสปอร์ตด้วยแต่เขาไม่ได้บอกนี่ว่าพาสปอร์ตน่ะมีแต่เอกสารใบรับรองบุตรหรือว่าใบรับรองจากพ่อแม่ใบอนุญาตจากพ่อแม่น่ะไม่ได้เอามาเขาไม่ได้พูดอย่างนี้เนี่ยเขาพูดได้ว่าเขาไม่มีเอกสารอะไรมาทุกคนก็ได้ฟังผ่านไปแล้วเนาะว่าเขาพูดจริงไหมนะคะแต่ทีเนี้ยเธอกลับมาโทษว่าคนไทยอ่ะไม่ดีที่คนไทยอ่ะฟังไม่ได้สับจับไม่ได้ความนะคะแล้วก็เอากระเดียดเอามาพูดเนาะแปลกลายเป็นว่าความผิดนี่น่ะไปอยู่ที่คนไทยไม่ใช่ความผิดของเธอเธอไม่ได้ผิดเพราะเพียงแต่เธอไม่ได้พูดเท่านั้นว่าพาสปอร์ตมีแต่ไม่ได้เอามานะคะแต่ทีเนี้ยเขาก็บอกว่าไม่มีเอกสารแต่ถ้าเป็นคนไทยอ่ะถ้าคนไทยเราฟังเนี่ยนะคะคำว่าเอกสารในนี้เนี่ยก็จะมีพาสปอร์ตอยู่ในนั้นด้วยอันดับแรกก็คือพาสปอร์ตไม่ว่าเราจะไปอยู่ประเทศไหนถ้าเขาบอกว่าเขาชอบเที่ยวต่างประเทศแล้วเขาก็ไปมาแล้วทั้งหมดอ่ะ56ประเทศนะคะเพราะว่าเขาเป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะเขาเป็นยูทูบเบอร์ด้วยถ้าเขาไปมามากขนาดนั้นอ่ะเขาจะไม่รู้การเข้าเมืองเลยเหรอว่าการที่เราเอาเด็กออกไปเที่ยวนอกประเทศหรือว่าเราจะเข้าประเทศไหนๆเนี่ยเราจะต้องศึกษาซะก่อนว่าเราไปเนี่ยเราจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนอกจากพาสปอร์ตพาสปอร์ตเนี่ยทุกคนมีแน่นอนนะคะแต่บางท้องที่บางประเทศไม่เหมือนกันนะคะถ้าประเทศลาวคงจะไม่ได้ใช้เนาะนะคะแต่ที่เนี้ยกลายเป็นประเทศไทยซะก็เลยได้ใช้แต่พอเธอไปได้รับใบอนุญาตจากพี่สาวหรือว่าญาติของเขามาแล้วตม.ก็ใจดีเหลือเกินนะคะก็ยังให้ผ่านแต่ถ้าเป็นตม.ที่อื่นเนี่ยนะคะเขาจะจับตัวส่งกลับทันทีจะไม่มีสิทธิ์ให้คุณผ่านได้เลยนะคะจะไม่มีสิทธิ์เลยแต่นี่แสดงว่าตม.น่ะเขาใจดีอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยคุณกลับมาบอกว่าตม.ไม่ให้ผ่านในคำพูดคำนี้เนี่ยของคุณน่ะมีอะไรแอบแฝงอยู่หรือเปล่านะคะมีอะไรแอบแฝงอยู่ในนั้นไหมถึงได้ออกมาพูดบอกว่าจะมาแชร์ประสบการณ์ให้กับคนอื่นดูการที่เราจะไปแชร์ประสบการณ์ให้คนอื่นฟังเนี่ยเราจะต้องพูดให้มันชัดถ้อยชัดคำว่าเรามีพาสปอร์ตมาแต่เอกสารอื่นๆใบรับรองหรือว่าใบยืนยันอะไรจากพ่อแม่เขาเนี่ย
เราไม่มีมาคุณจะต้องพูดอย่างนี้แต่นี่คุณบอกว่าเราไม่มีเอกสารอะไรมาเลยนะคะแล้วตม.ไม่ให้คุณผ่านเขาใจดีกับคุณแค่ไหนที่คุณได้ผ่านนะคะที่คุณพูดน่ะผิดไปแล้วเนาะนะคะคุณพูดผิดแต่คุณอย่ามาโทษคนไทยว่าคนไทยเป็นคนผิดที่ฟังไม่ดีซะก่อนยังไงก็ตามถึงว่าจะยังไงเธอก็ยังไม่ยอมรับว่าเธอนั่นน่ะเป็นคนผิดเองที่พูดไม่ชัดถ้อยชัดคำเธอพูดกำกวมเลยอ่ะนะคะเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่กับช่องป้าเดือนชาแนลนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะยังไงก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ